ลับมาคุยกันต่อนะคะกับเรื่องราวของโรคต้อหินนะคะมาถึงช่วงนี้เพื่อความรวดเร็วนะคะและเผื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่อยากจะปรึกษาอาจารย์หมอเพิ่มเติมเป็นสายสตรงเนี่ยก็สามารถที่จะยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาปรึกษาได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์บนหน้าจอค่ะ023547104-5นะคะเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าอาการของโรคต้อหินก็คือการมองเห็นวิสัยทัศน์การมองเห็นเนี่ยมันจะเข้ามาจากลานสายตาด้านข้างเรื่อยๆนะคะอาจารย์คะหรือบางทีอาจจะมีอะไรมาบดบังจะมีวิธีการตรวจยังไงคะถึงจะทราบว่าอาการของเขาเนี่ยเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนค่ะก็ในคนไข้ที่มาพบแพทย์นะครับแล้วก็สงสัยว่าจะเป็นต้อหินหรือว่าจริงๆแล้วสำหรับมาตรวจตาทั่วไปครับเราก็จะตรวจให้อยู่แล้วนะครับคือเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วอย่างเช่นการวัดความดันลูกตานะครับมาถึงก็จะวัดความดันลูกตากันแทบทุกรายอยู่แล้วนะครับไม่ต้องรอให้อายุมากก็อาจารย์ก็จะวัดให้ด้วยใช่ครับแทบทุกคนที่มาตรวจเลยนะฮะที่เราก็จะวัดความดันลูกตาให้ทีนี้เครื่องมือวัดเนี่ยก็จะมีหลายแบบครับมีแบบเป่าลมก็มีนะครับหรือว่าเป็นเครื่องที่ติดอยู่กับแท่นตรวจอย่างเงี้ยก็มีนะครับก็แล้วแต่รูปแบบแล้วแต่สถานพยาบาลว่าจะมีแบบไหนนะครับอันนั้นก็เป็นอันที่หนึ่งที่ต้องวัดความดันลูกตาแล้วก็เราก็จะมาทำคนไข้นะครับมานั่งตรวจที่เครื่องตรวจนะฮะซึ่งสำหรับต้อหินเองเนี่ยที่สำคัญเนี่ยเราก็จะตรวจเรียกสิ่งที่เรียกว่ามุมตาไอ้ส่วนที่เอาไว้ระบายน้ำในลูกตาตัวนั้นนะครับที่เมื่อกี้อาจารย์อธิบายตั้งแต่ต้นนะฮะเราก็จะมีการหยอดยาชานะครับเนี่ยอย่างในภาพมีเนี่ยอันนี้เป็นการวัดความดันลูกตานี่กำลังวัดความดันลูกตานะฮะใช้เลนนะครับส่องเข้าไปดูขั้วประสาทตาข้างในนะครับแล้วอันนี้เป็นอุปกรณ์อันนึงที่เราเอาไว้สำหรับส่องดูที่มุมตานะครับก็คือเอาไปวางแตะเป็นกระจกตาคนไข้นะครับแล้วก็ตรวจดูว่าเอ๊ะคนไข้เนี่ยเป็นต้อหินแบบมุมเปิดหรือมุมปิดที่ผมบอกไปสักครู่ซึ่งมันจะมีผลในเรื่องของการรักษาคนไข้อีกทีนึงนะฮะนี่ก็จะดูอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆเราหยอดยาชาแล้วคนไข้ก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยนะครับก็จะใช้เวลาในการตรวจตรงนี้เนี่ยประมาณสักคนหนึ่งประมาณสัก10นาทีโดยประมาณนะครับ10นาทีก็จะพอที่จะได้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าเอ๊ะคนไข้คนนี้เป็นหรือไม่เป็นนะฮะหรือว่าแค่สงสัยก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตรวจนอกจากตรวจคือคุณหมอตรวจแล้วเนี่ยก็ยังมีการส่งไปตรวจเพิ่มเติมนะฮะคือตรวจเขาเรียกว่าตรวจลานสายตานั่นเองที่เราจะประเมินว่าเอ๊ะลานสายตาคนไข้เนี่ยแคบลงหรือเปล่านะครับก็จะมีเครื่องตรวจนะครับคนไข้ก็เข้าไปนั่งในเครื่องตรวจแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำนะฮะให้มองไปในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็จะเหมือนเล่นเกมเลยครับแต่ไม่ใช่เกมนะฮะจะมีการกดถ้ามองเห็นไฟก็กดนะฮะอันนี้คนไข้ทำเองคนไข้กำลังทำอยู่นะครับกำลังตรวจแต่ละตาก็จะตรวจเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก6-8 นาทีนะฮะต่อข้างอันนี้ก็เป็นการตรวจประเมินว่าลานสายตาหรือว่าทัศนะการมองเห็นนะวิสัยการมองเห็นของคนไข้เนี่ยเล็กลงแคบลงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยนะครับ อย่างที่เมื่อสักครู่มีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ถามเข้ามาแล้วก็มีอธิบายด้วยว่าเอ๊ะตัวเองเคยไปตรวจลานสายตามาแล้วแล้วก็สงสัยเรื่องจุดต่างๆนะฮะซึ่งอันนี้ผมมีผลการตรวจนะฮะที่เป็นตัวอย่างนิดนึงนะฮะไหนมาอันนี้เป็นเมื่อสักครู่ถ้าคนไข้เข้าไปในเครื่องเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับไปกดไปทำเรียบร้อยก็จะได้ผลตรวจออกมาเป็นปริ้นเอาท์แบบนี้คือเป็นกระดาษแบบนี้นะฮะบางโรงพยาบาลก็ไม่ได้ปริ้นออกมาให้คนไข้เห็นนะฮะอาจจะอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของลานสายตาที่ปกตินะฮะปกติก็คือจะมีจุดดำๆตรงนี้อยู่จุดนึงซึ่งอันนี้เป็นปกติทุกคนมีหมดนะครับทุกคนมีหมดคือเป็นตัวตรงขั้วประสาทตาอันนี้เป็นลานสายตาเท่าที่เครื่องตรวจนะฮะนี่คือปกตินี้จำรูปแรกที่ผมอธิบายไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่เห็นว่าลานสายตามันค่อยๆแคบลงนะฮะมันแคบลงมันก็จะมีจุดที่มันดำขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็อธิบายด้วยรูปนี้จะง่ายกว่านะครับก็คือจะเห็นว่ามีเป็นพื้นที่ที่มีสีดำตรงนี้คนไข้จะมัวลงละนะฮะเพียงคือมองเห็นไม่ชัดเท่าตำแหน่งอื่นที่ยังเป็นแบบนี้อยู่ยังขาวอยู่แบบนี้นะฮะระยะหลังๆของโรคเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไอจุดดำเนี่ยจินตนาการนะครับว่ามันแคบแล้วมันอ้อมไปเรื่อยนะฮะแล้วจนสุดท้ายก็เหลือจะตรงกลางและเนื่องจากว่าต้อหินเนี่ยมันมีความเหมือนกับกรุณาเรานิดนึงนะครับว่าตรงกลางเนี่ยที่เอาไว้สำหรับมองอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันยังชัดไปจนถึงระยะสุดท้ายของโรคก็เลยทำให้คนไข้เนี่ยยังมองเห็นไปจนถึงระยะสุดท้ายคิดว่าตัวเองอาจจะไม่เป็นเยอะถูกแต่ไอ้ความกรุณาเนี่ยมันแย่ตรงที่ว่ามันไม่บอกเราเลยว่าตรงรอบๆเนี่ยมันแย่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเรารักษาณตำแหน่งสมมติถ้าเราเริ่มต้นนะคนไข้คนนี้อาจจะเป็นต้อหินก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าการทำงานของเส้นประสาทนี่ยังดีอยู่เพราะนั้นถ้าเรารักษาตรงนี้ไว้ตรงนี้ได้นะครับมันจะหยุดไว้แค่นี้แต่ถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้เรามาเริ่มรักษาที่นี่
ถ้ารักษาให้ได้ผลดีเลยคือคุมโรคได้สิ่งที่เสียไปตรงนี้จะไม่กลับมานะครับจะยังอยู่แบบนี้ไปตลอดก็จะบดบังอยู่นิดนึงนะครับและถ้าคนไข้มาตรวจที่ระยะนี้ก็ไม่มีทางที่จากตรงนี้จะกลายมาเป็นตรงนี้และตรงนี้ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้มีความจำเป็นว่าระยะแรกๆตรวจเจอเนี่ยเรารีบรักษาก็ดีนะฮะแต่ถ้าการทำงานของเส้นประสาทนี่ยังดีอยู่ขนาดนี้แล้วคุณหมอเพียงแต่ว่าเอ๊ยยังสงสัยอยู่ว่าเป็นหรือไม่เป็นอย่างนี้ก็ยังไม่ต้องกังวลครับระยะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยมันเป็น10ปีนะฮะมันไม่ได้รวดเร็วเหมือนที่ท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ถามว่ามีจุดๆอยู่บ้างใช่จุดดำๆอาจจะเกิดขึ้นมาตำแหน่งตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้ซึ่งถ้ามันไม่ได้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนนะครับเราก็ยังไม่นับว่าเป็นลานสายตาที่เสียจากต้อหินครับแต่ลานสายตาเหล่านี้นะครับเสียจากโรคอื่นในตาก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตรวจก่อนว่าไม่ได้เป็นโรคอื่นครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นผลจากการตรวจนะคะเรื่องของลานสายตานะคะออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ที่คุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเคยไปตรวจมาแล้วอาจารย์ย้ำอีกทีนึงว่าอายุที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าควรไปตรวจเรื่องของต้อหินนี่อายุเท่าไหร่คะอาจารย์คะ40ปีครับ40ปีนี่ตรวจสักครั้งนะครับแล้วถ้าไม่มีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยคุณหมอก็จะนัดทุกอาจจะดูทุก 2-3 ปีดูสักทีนึงแต่ในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงยกตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นสายตาสั้นมากๆนะครับสั้น600ขึ้นไปนะฮะหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติสายตรงพี่น้องเนี่ยเป็นต้อหินอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเคยมีอุบัติเหตุในลูกตามาก่อนนะฮะเคยมีตาอักเสบมาก่อนที่เป็นลักษณะที่สามารถทำให้เกิดต้อหินได้อย่างเงี้ยเราก็อาจจะนัดทีหน่อยนะครับอย่างเช่นอาจจะนัดทุกปีไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะคะเอาละทีนี้บางคนเนี่ยก็จะได้ข้อมูลมาเรื่องของการรักษาต้อหินนะคะอาจารย์คะหรือบางคนอาจจะยังเป็นน้อยเป็นกลางแต่ยังไม่เป็นมากกลับไปได้ยินเรื่องของวิธีการรักษาในรูปแบบของการนวดตาเพราะว่าบอกว่าต้อหินเกิดจากความดันลูกตาที่มันเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่านวดไปแล้วความดันลูกตาอาจจะลดลงและต้อหินก็จะอาการดีขึ้นอันนี้อาจารย์แนะนำยังไงดีคะเรื่องของการนวดตาในกรณีที่เป็นต้อหินเนี่ยค่ะอ๋อก็คือการนวดตาเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นการแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งนะครับที่มีคนเอาไปใช้สำหรับการรักษาคนไข้ที่เป็นต้อหินซึ่งก็มีคนไข้ที่ไปใช้การรักษาแบบนี้แล้วรู้สึกว่าดีขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดหรือวิธีการรักษานั้นที่ชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าโดยหลักการของการรักษาต้อหินเนี่ยเราพยายามจะลดความดันลูกตาลงนะครับหรืออีกทางนึงเราอาจจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเส้นประสาทตาเช่นเพิ่มเลือดไปไหลเวียนที่เส้นประสาทอันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะ ทีนี้ทฤษฎีของการนวดตาเนี่ยคงไม่ได้ลดเรื่องความดันลูกตาหรอกเพราะการนวดเนี่ยมันทำให้ความดันลูกตาเนี่ยมันเพิ่มโดยการทำงานนะฮะเขามีวิธีการกดไปที่ตาแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มความดันแต่ว่าในขณะที่การเพิ่มความดันนั้นเนี่ยเขาจะมีการปล่อยเป็นจังหวะการปล่อยให้เหมือนกับเราบีบสายยางเอาไว้นะครับแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยมันค้างอยู่ในสายยางนานๆนะฮะจังหวะที่บีบเนี่ยเหมือนกับจังหวะที่นวดเนี่ยมันทำให้ความดันขึ้นแต่จังหวะที่ปล่อยเมื่อมีน้ำเยอะๆเนี่ยน้ำก็จะพุ่งออกมาแรงนะฮะจังหวะเหมือนกับการที่ปล่อยมือตอนหลังนวดเนี่ยก็จะทำให้เหมือนกับมีเลือดเข้ามาเลี้ยงเส้นประสาทเยอะขึ้นเพราะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจังหวะที่ช่วยให้เหมือนกับบำรุงเส้นประสาทณจังหวะนั้นซึ่งคิดว่าเป็นจังหวะที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจังหวะที่กดตาอยู่เป็นเวลานานกว่าแล้วก็มันเป็นแค่ชั่วคราวเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องนวดอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะถึงจะได้ประโยชน์ทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตามทฤษฎีเหล่านี้ผมยังไม่ได้คิดว่าคุณหมอที่รักษาต้อหินโดยทั่วไปยังไม่ได้ใช้วิธีนวดตาในการรักษาผู้ป่วยเพียงแต่ว่าในบางคนที่ไปตรวจนะครับแล้วรักษาด้วยวิธีนี้เนี่ยคือดูเหมือนกับมีเรียกว่ามีความหวังขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนจะรักษาขึ้นมาได้แล้วก็ไม่ต้องหยอดตาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลยทำให้รู้สึกสบายตานะครับแล้วก็อาจจะทำให้ตาแห้งน้อยลงตาอักเสบน้อยลงแล้วก็สบายมองเห็นเหมือนกับกลับมาชัดขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วโดยหลักการแล้วเนี่ยไม่มีทางที่ต้อหินเนี่ยจะดีขึ้นมีแต่เท่าเดิมและไม่แย่ลงนะครับก็เลยยังไม่ได้เป็นที่นำมาใช้กันในวงการเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยผมเจอคนไข้นะครับที่ไปนวดตามานะฮะโดยที่คนไข้ไม่ได้บอกว่าไปนวดตาแต่ว่าผลปรากฏว่าลานสายตาเนี่ยแย่ลงนะฮะแย่ลงก็เลยแล้วก็เราก็งงว่าเอ๊ะความดันลูกตาเนี่ยก็ดี
หมายถึงว่าคุมได้ดีแต่ทำไมลานสายตาแย่ลงพอผมเอาผลให้คนไข้ดูเหมือนเพื่อที่ให้โชว์ให้ดูเมื่อสักครู่คนไข้ก็บอกว่าเออไปนวดตามามันมีผลไหมอันนี้เราก็คิดว่าการจังหวะที่นวดตาเนี่ยมันอาจจะทำให้ความดันมันขึ้นนะขนาดนั้นแล้วก็ทำให้ลานสายตาแย่ลงได้ครับโอ้โหนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยของผู้ชมหลายท่านนะคะที่จะพยายามหาการรักษาแบบทางเลือกแต่สุดท้ายแล้วอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงใช่อาจจะต้องรอการพิสูจน์ให้แน่นอนก่อนว่ามีประโยชน์จริงๆหรือเปล่าค่ะนะคะขออนุญาตไปรับสายคุณผู้ชมทางบ้านกันก่อนนะคะเดี๋ยวไปคุยเรื่องของวิธีการรักษาทางการแพทย์ที่ถูกต้องเนี่ยจริงๆต้องเป็นอย่างไรนะคะไปที่สายคุณฟองคำนะคะจากจังหวัดตากค่ะสวัสดีค่ะคุณฟองคำคะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะนะป้าเป็นต้อกระจกด้วยต้อหินด้วยค่ะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันจะมัวลงมากค่ะครับเป็นมานานนะคะตั้งแต่ปี44แล้วนะคะโอ้ค่ะก็10กว่าปีแล้วนะครับค่ะค่ะแต่อายุป้าก็เยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้78แล้วค่ะครับโอ้ยังไม่เยอะยังไม่เยอะนะคะ แล้วคำถามของคุณป้าคืออะไรคะฮะคำถามที่ป้าอยากจะป้าอยากจะถามว่าจะมีวิธีรักษายังไงที่จะมันจะหายได้คะอ๋อก็คือวิธีการรักษาเนี่ยตอนนี้ก็คงจะต้องแยกให้ได้ก่อนนะครับว่าตามัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมัวจากต้อกระจกหรือมันมัวจากต้อหินกันแน่หรือว่าเป็นจากทั้งสองอย่างนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะมัวจากต้อกระจกซะมากกว่าะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามัวจากต้อกระจกเนี่ยเราผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยครับเปลี่ยนเลนส์ตาใหม่เนี่ยก็จะเห็นดีขึ้นครับทีนี้ส่วนที่เหลืออยู่อาจจะคือการมองเห็นของเราแม้ว่าจะดีขึ้นอาจจะดีไม่เท่ากับคนที่เป็นต้อกระจกอย่างเดียวโดยไม่เป็นต้อหินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมีตามัวอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะดีกว่าการที่จะไม่ทำอะไรเลยนะฮะแต่ทีนี้การจะได้ผ่าหรือไม่ได้ผ่าต้อกระจกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าต้อกระจกเนี่ยเป็นเยอะหรือยังนะครับถ้าคุณหมอที่ตรวจเนี่ยคิดว่าต้อกระจกเนี่ยยังเป็นไม่มากนะครับอาจจะยังไม่พิจารณาเรื่องของการผ่าตัดก็ได้เพราะว่าการผ่าตัดต้อหินโทษทีครับการผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วยที่เป็นต้อหินอยู่ด้วยเนี่ยมันต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษครับนะคุณป้าต้องไปดูก่อนว่ามัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมัวจากต้อกระจกหรือว่าต้อหินให้คุณหมอเช็คดูอีกทีนึงใช่ครับนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณป้าฟองคำนะคะอันนี้เป็น2ภาวะเลยนะคะอาจารย์คะต้อกระจกแล้วก็ต้อหินด้วยก็เจอได้บ่อยเจอได้บ่อยนะคะอาจารย์ขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเรื่องของการรักษาด้วยการนวดตาที่อาจารย์บอกสักครู่นี่นะคะอันตรายหรือความเสี่ยงที่ควรระมัดระวังมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะหมายถึงว่าถ้านวดอย่างนี้นะครับใช่ค่ะคือต้องบอกตามตรงว่าผมก็ยังไม่ทราบวิธีการจริงๆเลยนะครับว่าเขานวดนานเท่าไหร่อะไรแบบนี้เท่าที่ฟังก็คือฟังจากคนไข้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าอันตรายที่คิดว่ามากที่สุดเนี่ยคือจังหวะที่เขาเอาบริเวณฝ่ามือตรงนี้สันมือเนี่ยกดไปที่บริเวณดวงตรงลูกตาจริงๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันทำให้ความดันที่สูงขึ้นนะฮะแล้วมันทำให้เกิดลานสายตาที่แย่ลงอันนี้คือเท่าที่ทราบณขณะนี้นะครับที่รู้สึกไม่ดีสำหรับคนไข้ที่เป็นต้อหินคือตรงนี้นะครับอย่างอื่นเนี่ยก็ยังไม่พบว่ามีอันตรายอะไรนะครับค่ะนะคะก็ยังไงก็ตามแต่อันนี้เป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมนะคะว่ายังไม่มีการรับรองทางด้านของการแพทย์อย่างแน่ชัดนะคะเป็นแพทย์ทางเลือกแต่ถ้าเกิดว่าจะให้สบายใจเนี่ยแพทย์แผนปัจจุบันที่เรามีวิธีการรักษาอยู่เนี่ยเรามีขั้นมีตอนยังไงบ้างคะอาจารย์คะก็ถ้าเราพบผู้ป่วยนะฮะที่เป็นต้อหินเนี่ยตั้งแต่รายใหม่อย่างนี้นะครับเราก็จะเริ่มการรักษาโดยหลักการเนี่ยเราจะลดความดันลูกตาลงนะฮะคือเราคุมอย่างอื่นไม่ได้เลยเช่นเราไม่สามารถที่จะทดแทนเส้นประสาทหรือลานสายตาที่เสียไปได้นะฮะแต่เราทราบว่าความดันเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวโรคเนี่ยแย่ลงก็เราก็จะลดความดันลูกตานะวิธีการหลักๆง่ายๆก็มักจะเป็นเริ่มต้นด้วยการใช้ยานะครับก็เริ่มต้นด้วยยาหยอดตานะฮะซึ่งยาหยอดตาก็มีหลายชนิดนะฮะเริ่มตั้งแต่1หลอดนะฮะหยอดอาจจะหยอดเช้าเย็นนะครับหรือว่าเป็น1หลอดที่หยอด1ครั้งก่อนนอนนะฮะพอหยอดไปแล้วก็จะต้องให้มาดูว่าไอ้ความดันลูกตาเนี่ยได้เกณฑ์ที่เราต้องการหรือยังนะครับระหว่างนี้เราก็จะติดตามเรื่องของลานสายตาไปด้วยนะครับคือดูไปด้วยว่าความดันเนี่ยโอเคไหมนะครับได้ผลดีหรือเปล่านะครับอย่างที่เราต้องการหรือยังขณะที่ได้ความดันตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็ดูต่อครับว่าณความดันนั้นเนี่ยทำให้ลานสายตาคนไข้เนี่ย
แย่ลงหรือเปล่านะฮะถ้าความดันณขณะนั้นทำให้ลานสายตาคนไข้แย่ลงก็แปลว่าความดันนั้นยังไม่พอนะครับต้องลดลงไปอีกอาจจะต้องมีการเพิ่มยานะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนยานะครับไปเรื่อยๆนะครับมียาเยอะพอสมควรทีนี้การหยอดตามากๆนะฮะหลายๆตัวเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตรงบริเวณลูกตาก็ได้หรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากในร่างกายก็ได้คุณหมอก็ต้องเป็นคนคอยติดตามตรงนี้นะครับถ้ามีอาการมากๆเราก็อาจจะต้องเลี่ยงไปใช้ยาตัวอื่นหรือว่าใช้วิธีการรักษาอื่นๆที่เป็นขั้นถัดไปถัดไปในนอกจากการใช้ยาก็อาจจะเป็นการใช้เลเซอร์และสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดนะฮะก็เป็นลำดับขั้นไปแบบนี้นะฮะอย่างเลเซอร์เนี่ยจะไปทำอะไรเกี่ยวกับความดันในลูกตาเพื่อไม่ให้ไปทำลายประสาทนะคะอาจารย์คะประสาทตาก็เลเซอร์เนี่ยต้องเท้าความกลับไปตรงที่เราแบ่งชนิดของต้อหินออกเป็น2แบบคือต้อหินแบบมุมเปิดและมุมปิดนะฮะจำได้ไหมฮะจำได้ okay. ค่ะแบบที่เป็นมุมเปิดเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่เราส่องเข้าไปแล้วปุ๊บนะตรวจเข้าไปเราเห็นโครงสร้างของตัวตาตรงที่มุมตาใช่ไหมเอาไว้สำหรับระบายน้ำในลูกตาแต่เราบอกว่ามันไม่ทำงานเราก็เอาเลเซอร์เนี่ยไปยิงตรงนั้นนะฮะกระตุ้นให้มันทำงานนะฮะกระตุ้นให้มันทำงานคือยังเผื่อมีบางตำแหน่งที่ยังกระตุ้นได้เรากระตุ้นให้มันทำงานด้วยเลเซอร์อันนี้เป็นเลเซอร์สำหรับต้อหินมุมเปิดแต่ต้อหินมุมปิดเนี่ยมันมีอะไรสักอย่างขึ้นไปปิดนะฮะเราก็ยิงเลเซอร์เพื่อให้ไอ้ตรงนั้นมันเปิดออกเรายิงคนละแบบกันทั้งคู่ยิงเพื่อลดความดันทั้งคู่เลยดังนั้นเนี่ยการใช้เลเซอร์และยาเนี่ยวัตถุประสงค์เดียวกันนะฮะและเหมือนกันกับการผ่าตัดครับวัตถุประสงค์ก็คือเมื่อเลเซอร์หรือยาไม่ได้ผลหรือบางคนแพ้ยามากหยอดยาไม่ได้เลยนะครับเราก็ผ่าตัดค่ะผ่าตัดก็ตรงบริเวณช่วงที่ระบายน้ำเหมือนกันเหรอคะอาจารย์คะเราทำทางระบายน้ำใหม่ให้เลยนะฮะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับทางเดิมแต่เราทำเหมือนกับเป็นทางด่วนใหม่นะครับระบายน้ำไปอีกทางหนึ่งเลยเพราะว่าทางเดิมใช้ไม่ได้แล้วนะคะนี่ก็เป็นวิธีการผ่าตัดในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่าอาจจะแพ้ยานะคะก็วิธีการรักษาก็มี3วิธีหลักๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรักษาด้วยวิธีการแบบไหนก็ต้องไปวินิจฉัยก่อนว่าตกลงแล้วเป็นลักษณะของต้อหินแบบมุมเปิดหรือว่ามุมปิดนะคะอาจารย์ก็จะมีวิธีการในการรักษาที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะคะไปรับสายคุณพัชนีค่ะจากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณพัชนีค่ะค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะตัดเปลี่ยนแก้ตาสองข้างเลยนะคะค่ะครับค่ะแล้วดีตอนนี้ตาข้างขวาของเรียนหลับไม่สนิทตาขวาใช่หลับไม่สนิทเพราะเรียนผ่าตัดสมองมาก็ได้หยอดน้ำตาเทียมเนี่ยหลายปีมากแล้วมีอันตรายไหมคะอ๋อก็คือผลจากการที่เคยผ่าตัดที่สมองนะครับก็ทำให้การหลับตาเนี่ยมีปัญหาได้นะครับอันนี้ก็เราก็จะเจออยู่เรื่อยๆทีนี้การหลับตาไม่สนิทก็ทำให้น้ำตาเนี่ยมันเคลือบตรงกระจกตาได้ไม่ทั่วก็ทำให้ตาแห้งตามมานะครับก็ตรงนี้หยอดน้ำตาเทียมนะฮะก็จะมีประโยชน์ครับไม่มีอันตรายนะครับแล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าใช้เป็นเวลานานๆจริงๆเนี่ยก็แนะนำให้หยอดน้ำตาเทียมชนิดที่ไม่มีสารกันเสียนะครับก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าอาจารย์ท่านได้รักษาเขาให้หยอดกลางวันหยอดอะไรอย่างเป็นน้ำแต่ว่ากลางคืนให้หยอดเป็นเจลครับก็อันนี้เหมาะสมครับเหมาะสมแล้วครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราไม่ได้ค่อยได้กระพริบตาด้วยคือเราหลับตาเฉยๆเหมือนนอนหลับทีนี้ถ้าเปิดตาเราเผยอยู่ตลอดเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนของลูกตาที่น้ำตาเนี่ยมันไม่ไปเคลือบเลยแล้วก็สัมผัสกับอาจจะเป็นพัดลมหรือแอร์ซึ่งเป็นอากาศที่แห้งอย่างเงี้ยครับการใช้เจลเนี่ยในการในช่วงนอนเนี่ยก็จะทำให้มันคือทำให้ออกฤทธิ์นานขึ้นนะครับเพราะว่าเจลมันจะอยู่ตรงกระจกตาเราได้นานกว่าชนิดที่เป็นหยอดใส่ทีเยอะไหมอาจารย์ก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับก็จริงๆก็ประมาณวิธีการหยอดเนี่ยประมาณสักเซนครึ่งก็พอแล้วครับมันจะเป็นสายออกมาใช่ไหมครับเหมือนเป็นเหมือนยาสีฟันแบบนั้นนะครับแล้วก็ให้หลับตาทีนี้อีกวิธีนึงที่อยากจะแนะนำสมมติว่าถ้าใช้เจลแล้วเนี่ยยังรู้สึกตาแห้งมากนะครับอาจจะต้องใช้เทปปิดตาเลยครับเทปเนี่ยปิดที่เปลือกตาด้านบนแล้วก็ดึงลงมานะฮะอาจจะปิดจากเปลือกตาบนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดึงลงมาแปะที่แก้มนะฮะตรงนี้ก็จะช่วยผ่านคิ้วผ่านอะไรเนี่ยอาจารย์อ๋อก็จะดึงคิ้วอ๋อเดี๋ยวคิ้วหลุดใช่ไหมครับอันนี้ก็ถ้าเราต้องระวังนิดนึงครับอาจจะปิดแบบในแนวนอนอย่างนี้ก็ได้ครับปิดในแนวนอนนะฮะแต่ที่ยันมีคุณหมอก็แนะนำมาเขาบอกว่าให้
เอาผ้าปิดตาแบบบนเครื่องบินอย่างเงี้ยค่ะปิดค่ะอ๋ออย่างนั้นก็เป็นวิธีที่ดีอีกอันหนึ่งครับเขาจะได้ลดเรื่องของการสัมผัสกับอากาศที่แห้งครับดีกว่ารักษาตาโอ้ยลงแอร์พอดีเลยก็มันก็กลัวอยู่แต่หยอดมา 3-4 ปีนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับค่ะค่ะนะขอบคุณค่ะคุณพัชรีค่ะค่ะเดี๋ยวถามนิดนึงสั้นๆนะคะคุณเกมอันนี้นอกรายการค่ะคุณเกมนี่เป็นบุคลากรเป็นนางพยาบาลหรือเป็นคุณหมอหรือเป็นพิธีกรคะอยากทราบเพราะสวยเหลือเกินโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะเป็นพิธีกรค่ะ อ๋อเหรอคะเดี๋ยวแต่ก็มีความรู้ทางด้านการพยาบาลนะคะเห็นพูดได้ทุกเรื่องค่ะอยากทราบมันทั้งครอบครัวเลยว่าคุณเกมนี่เป็นนางงามหรือเป็นพิธีกรหรือเป็นดาราหรือเป็นอะไรเป็นพยาบาลไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นพิธีกรแล้วก็มีความรู้ได้ความรู้จากรายการนี้แหละค่ะที่ทำให้สะสมแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกับอาจารย์หมอแต่ละท่านนะคะได้ละเอียดขึ้นนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะค่ะแอบด้วยนะคะค่ะดีใจค่ะที่ติดตามรายการนะคะทั้งครอบครัวเลยนะคะอาจารย์ค่ะปิดท้ายสักนิดนึงค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยถามเรื่องของการหยอดตามีคุณผู้ชมฝากผ่านมาทางแฟนเพจของเราด้วยนะคะถามว่าการหยอดตาในกรณีที่คุณหมอบอกว่าตาแห้งมากเนี่ยหยอดน้ำตาเทียมอยู่ตลอดเวลาไปเรื่อยๆแบบนี้มีโอกาสที่ตาจะไม่แห้งได้ไหมคะอาจารย์จะหายขาดเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุนะครับว่าสาเหตุที่ทำให้ตาแห้งเนี่ยเกิดจากอะไรนะฮะถ้าเรารู้สาเหตุแล้วเราสามารถจะหลีกเลี่ยงสาเหตุนั้นได้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นได้ครับที่เราเจอบ่อยๆถ้าคนอายุน้อยเนี่ยอาจจะเกิดจากการใส่คอนแทคเลนส์นะครับถ้าคนอายุมากก็อาจจะเกิดจากตาแห้งโดยธรรมชาติถ้าเกิดจากการตาแห้งโดยธรรมชาติเนี่ยอันนี้ลำบากนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันคือเรียกว่าแก้ยากแต่ว่าความซึมของร่างกายใช่แบบนั้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ถ้าเป็นจากคอนแทคเลนส์แล้วเราพยายามหลีกเลี่ยงการใส่เนี้ยมันก็จะดีขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะคะก็ยังไม่ทราบว่าผู้ถามมาอายุเท่าไหร่นะฮะก็ลองเอาข้อมูลของอาจารย์ไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าคุณอายุน้อยและเกิดจากสาเหตุที่แก้ได้ก็จะได้สามารถที่จะรักษาให้หายได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะส่วนเรื่องของต้อหินนะคะใครที่อยากจะตรวจเช็คเรื่องของต้อหินเรื่องของความดันว่าจะพัฒนาไปสู่ต้อหินหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าก็อายุ40ปีขึ้นไปลองมาตรวจสักครั้งนึงเนี่ยหรือว่าใครที่อาจจะมีอาการเฉียบพลันเนี่ยก็รีบมาพบคุณหมอนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์นายแพทย์วสุสุภกรธนสารนะคะจากภาควิชาจากสุวิทยานะคะที่มาไขคำตอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคต้อหินโรคใกล้ตัวของเราค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะยินดีครับสวัสดีครับค่ะและคุณผู้ชมนะคะที่จะโทรมาปรึกษาการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะไปที่สายด่วนนอกเวลาของเราได้ค่ะ022011,000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะส่วนใครที่จะฝากคำถามผ่านทางแฟนเพจค่ะ facebook.com/ramachannel นะคะและ2ช่องทางของเรานะคะที่เป็นคลังความรู้สุขภาพค่ะเว็บไซต์ www.ramachannel.tv และอีกหนึ่งช่องทางกับแอปพลิเคชัน ramachannel นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามและขอบคุณทุกสายนะคะที่โทรเข้ามาในรายการของเราด้วยกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เกมพร้อมด้วยอาจารย์วสุและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ